เริ่มตั้งแต่ตรงนี้เลยคุณผู้ชมตรงนี้นะครับจะเป็นในส่วนของเตาแก๊สปกติแล้วลูกค้าหลายๆท่านเขาจะใช้เตาแก๊สแบบฝังแต่ถ้าใครอยากใช้เตาแก๊สแบบน็อกดาวน์คุณลูกค้าสามารถซื้อมาแบบนี้ได้เลยต้องดูว่าความสูงของเตาแก๊สเท่าไหร่นะครับตรงนี้เนี่ยเราสามารถดูแลให้ได้เราขึ้นอยู่กับความต้องการเลยด้านล่างตรงนี้นะครับเราติดตั้งหน้าบานเนาะแล้วก็ด้านในตรงนี้เราปูกระเบื้องให้หมดเลยคุณผู้ชมด้านในทั้งผนังทั้งพื้นเลยปูให้หมดเลยนะครับสวัสดีครับผมโบ๊ทสาโรจน์ สอแฝงทองการช่างครับวันนี้อยู่ที่หมู่บ้านเวิร์บรามคำแหงวงแหวนหลังนี้อีกแล้วผมมาถ่ายไปแล้วนะครับ2คลิปคลิปแรกเลยจะเป็นหลังคาไวนิลที่เป็นสไตล์ลอฟต์นะครับแล้วก็จะมีเหล็กเป็นเขาเรียกว่าเหล็กระแนงนะครับเข้ากับตัวบ้านสุดๆเลยเป็นระแนงที่แบบเหล็กหุ่นตันนะครับจะเป็นรูปแบบใหม่ของทางบริษัทนะครับคลิปแรกถ้าใครยังไม่ดูไปดูกันนะครับและคลิปที่2ต่อมาคุณผู้ชมจะเป็นในส่วนของการเลือกกระเบื้องนะครับเป็นกระเบื้องลงจอดรถเลือกยังไงให้เหมาะสมเลือกยังไงให้มีอายุการใช้งานที่นานขึ้นนะครับคลิปนี้ห้ามพลาดเลยคุณผู้ชมและสำหรับคลิปนี้ผมจะพาไปดูห้องครัวหลังบ้านนะคุณผู้ชมเป็นห้องครัว2สเต็ปที่เรานิยมทำกันมานะครับตอนนี้ถ้าเป็นทาวน์โฮมเนี่ยเกือบ90%ต่อเติมห้องครัวนะครับใช้ห้องครัว2สเต็ปเกือบหมดแล้วนะปัจจุบันนะครับเราไปดูกันสำหรับห้องนี้ห้องครัว2สเต็ปที่พรีเมียมเป็นเคาน์เตอร์ดำสวยมากๆตามมาครับตอนนี้นะครับผมก็มายืนอยู่ในห้องครัวนะคุณผู้ชมห้องครัวหลังนี้นะครับเป็นห้องครัวที่มีขนาดนะครับความกว้างเนี่ย5 เมตรถึง 5 เมตร 50โดยประมาณห้องครัวห้องนี้อยู่ในราคาแพ็กเกจของเราเลยนะครับเป็นแพ็กเกจเริ่มต้นเลยก็คือไม่ต้องลงเสาเข็มแต่เราจะทำงานฐานรากให้ใหม่หมายความว่าเดินระบบน้ำนะครับฝังท่ออะไรลงอะไรบ้างเราดูแลให้หมดเลยยกตัวอย่างเช่นซิงค์ล้างจานตรงนี้นะครับเราทำการลงเป็นบ่อดักไขมันท่อน้ำทิ้งต้องลงบ่อดักไขมันเท่านั้นเลยคุณผู้ชมท่อรางน้ำฝนคุณผู้ชมรางน้ำฝนเนี่ยเราใช้รางน้ำสแตนเลสนะครับนี่เลยนี่เราต่อท่อดำๆให้เลยคุณเห็นไหมอ๋อลงนะครับท่อใยหินอ่ะท่อรางน้ำฝนต้องลงท่อใยหินเพราะท่อใยหินมีขนาดใหญ่เป็นที่ระบายน้ำได้เยอะท่อเซอร์วิสต่างๆเราทำการฝังลงไปแล้วก็ทำด้วยฝาสเตเลสนะครับตรงนี้ฝาสเตเลสเอาไว้เซอร์วิสตรงนู้นก็มีทุกจุดเลยในห้องนี้ประมาณ4จุด4ชุดเนี่ยสามารถขันน็อตเปิดเซอร์วิสได้เลยคุณผู้ชมต่อมานะครับจะคุยเรื่องระบบโครงสร้างเมื่อเราวางระบบท่อเสร็จอะไรเสร็จแล้วเราจะทำการเทพื้นเนี่ยให้เป็น2สเต็ปเราจำเป็นจะต้องให้พื้นโซนซักล้างเนี่ยมีระดับต่ำกว่าในห้องครัวคุณผู้ชมอันนี้คือโซนซักล้างพื้นเขาจะต่ำกว่าในห้องครัวอยู่แล้วนะครับเพื่อที่จะให้เกิดการระบายน้ำที่ไม่ล้นเข้าไปในห้องครัวนะครับพื้นตรงนี้จะมีระดับต่างกันประมาณ7เซนติเมตรโดยประมาณจากนั้นนะครับเราทำพื้นเสร็จแล้วเราทำการตั้งโครงสร้างแยกส่วนจากตัวบ้านคุณผู้ชมอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยเราฝังผนังหมดเลยจากนั้นเนี่ยเราทำการตั้งเหล็กกล่องเหล็กกล่องเราใช้3 คูณ 3ตั้งฝั่งนี้1ต้นฝั่งนี้1ต้นนะครับแล้วก็ทำการตั้งในส่วนของประตูด้วยตรงนี้1ต้นตั้งทั้งหมด6ต้นเลยคุณผู้ชมด้านนอกที่ไม่ได้ก่อผนังแล้วก็มีนี่เห็นไหมแล้วก็มุมนี้อีก1ต้นสีดำนะครับหลังแท้งน้ำนะครับในการตั้งเสาทั้งหมด6ต้นเนี่ยเพื่อที่จะทำการแยกส่วนระหว่างตัวบ้านเพื่อที่จะให้โครงสร้างมันเกิดความแข็งแรงนะครับแล้วก็ทำการก่ออิฐมวลเบาแล้วก็ฉาบเรียบไปเลยตรงนี้มีเสาเหล็กกล่องอยู่ข้างในนะครับซึ่งไม่เป็นสนิมแน่นอนเพราะเราทากันสนิมและถูกฉาบด้วยปูนนะครับแล้วก็ปูทับด้วยกระเบื้องนะดังนั้นตรงนี้ไม่มีการกระเทาะแน่นอนนะครับเพราะว่าเราใช้ลวดโครงไก่ในการยึดเกาะนะครับของตัวปูนนะครับแล้วก็กับตัวเสาเหล็กกล่องนะครับผนังอิฐมวลเบานะครับเราก่อผนังขึ้นมาใหม่ตรงนี้เนี่ยถ้าในราคาแพ็กเกจเนี่ยคุณจะใช้ผนังเดิมของโครงการก็ได้นะครับผนังเดิมของโครงการเนี่ยจะอยู่บริเวณตรงนี้คุณผู้ชมนี่ผนังเดิมของเขาก็สูงอยู่แล้วคุณผู้ชมเห็นไหมถ้าคุณกังวลเรื่องเพื่อนบ้านเนี่ยจะใช้ผนังร่วมกับคุณยกตัวอย่างเช่นถ้าเขาต้องการติดตู้แขวนเขาต้องเจาะแล้วอย่างคุณปูกระเบื้องไปก่อนแล้วเนี่ยกระเบื้องคุณอาจจะร่อนอาจจะหลุดอาจจะแตกราวได้ตรงนี้ผมแนะนำก่อใหม่ตรงนี้เราก่อใหม่ตั้งแต่พื้นจนถึงหลังคาเลยนะครับเป็นผนังอิฐมวลเบาของเราและในการก่อใหม่เราสามารถฝังปลั๊กไฟไว้ที่ผนังได้ด้วยนี่เลยฝังที่ผนังไว้หมดเลยนะครับ
พอขึ้นโครงเสร็จเราก็ทำการมุงแผ่นเมทัลชีทนะครับแต่เราก็ยังใส่แผ่นไฟเบอร์กลาสโปร่งแสงไว้ตรงกลางเพื่อที่จะให้แสงส่องผ่านลงมาได้นะครับต่อมานะครับคุณผู้ชมในการทำเนี่ยนะครับเรามุงแผ่นเรียบร้อยแล้วก็จากนั้นเราทำการหล่อเคาน์เตอร์นะครับเคาน์เตอร์นี้เป็นเคาน์เตอร์ปูนนะครับเคาน์เตอร์ตรงนี้เนี่ยคุณสามารถเลือกสีของกระเบื้องได้ว่าจะใช้สีอะไรนะครับอันนี้สามารถคอสตอมเองได้นะครับกระเบื้องเนี่ยเรามีให้เลือกที่โฮมโปรนะครับคุณสามารถเลือกได้ทุกลายแค่ถ่ายรูปเดี๋ยวเราจะไปทำการซื้อให้ขนให้ส่งให้รับให้คุณไปทำงานอย่างเดียวไม่ต้องมาเสียเวลากับตรงนี้เลยนะครับต่อมานะครับเคาน์เตอร์ตรงนี้เป็นเคาน์เตอร์ครัวปูนนะครับกว้างตั้งแต่ผนังตรงนี้ประมาณ2เมตรแต่ตรงนี้เราดูแลเอาใจใส่ลูกค้าตรงที่ว่าตัวระหว่างผนังกับเคาน์เตอร์เนี่ยมันมีกระจกกั้นอยู่ตรงนี้คุณผู้ชมดูได้เลยซึ่งกระจกที่กั้นอยู่ตรงนี้นะคุณผู้ชมเราจะไม่ปูชิดนะครับเราเว้นออกมาประมาณ10เซนแล้วเราก็เก็บงานเราปูกระเบื้องด้านข้างให้คุณผู้ชมด้วยเห็นไหมเลือกที่จะไม่ปูชิดนะครับก็ขึ้นอยู่กับความชอบความต้องการได้เพราะว่าอันนี้เป็นประตูสลับถ้าเราปูชิดตรงนี้มันก็จะเดินออกลำบากแล้วนะครับฝากเอาไว้นะครับราคาแพ็กเกจนะครับรวมทุกอย่างหมดเลยนะครับยกเว้นนะครับเตาแก๊สฮู้ดดูดควันแล้วก็อุปกรณ์แขวนทั้งหมดไม่ได้รวมกระเบื้องผนังกระเบื้องพื้นฝ้าไฟรวมทุกอย่างหมดแล้วจ่ายจบครบในที่เดียวนะครับแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่ากระเบื้องผนังฝั่งตัวบ้านเราไม่ได้ปูให้นะครับตรงนี้คุณลูกค้าก็บวกเงินเพิ่มปูฝั่งนี้ขึ้นมาก็ดูสวยไปอีกแบบคุณผู้ชมดูสิปูสีได้เลยเห็นไหมนะครับตรงนี้บวกขึ้นไม่เยอะหรอกนะครับก็สามารถดูแลเอาใจใส่ให้คุณลูกค้าได้เช่นเดียวกันนะครับต่อมาคุณผู้ชมตัวเคาน์เตอร์เมื่อสักครู่ผมลืมบอกตรงนี้กว้าง2เมตรตรงนี้ตั้งแต่ผนังมาถึงซิงค์ล้างจานขอบนี่อยู่ที่2เมตร40ซมจะประกอบด้วยซิงค์ล้างจานที่เตรียมอาหารนะครับถ้าคุณจะเอาปีกซิงค์ด้วยที่เตรียมอาหารตรงนี้จะหายไปนะครับแต่หลักๆ ก็คือจะเตรียมอาหารบริเวณตรงนี้แล้วก็มีปลั๊กไฟให้นะครับในส่วนของปลั๊กไฟตรงนี้นะครับมีให้1จุดถ้าคุณจะเพิ่มก็เพิ่มค่าใช้จ่ายได้นะครับวางหม้อหุงข้าววางไมโครเวฟวางไว้จุดนี้ตรงนี้เป็นที่เตรียมอาหารและตรงนี้ก็ยังมีพื้นที่นะครับเป็นสเปซอีกตรงนี้สามารถวางเครื่องซักผ้าได้อีก1เครื่องนะครับแต่ตรงนี้ท่านเจ้าของบ้านไม่ได้ทำวางเครื่องซักผ้าก็สามารถวางตู้เย็นได้เช่นเดียวกันเดินมาด้านนอกคุณผู้ชมอยากจะบอกว่าตรงนี้นะครับมีมุ้งลวดให้ด้วยนะครับนี่มุ้งลวดตรงนี้นะครับก็สามารถเปิดแล้วก็ระบายอากาศได้นะครับและกระจกตรงนี้เป็นกระจกสไลด์สลับนะสามารถเปิดตรงนี้แล้วก็ล็อกนี่จบเลยเห็นไหมนะครับโดยส่วนมากเขาจะออกทางนี้นะครับแต่ถ้าคุณลูกค้าอยากออกทางนี้ได้ไหมได้เราทำให้2บานเลยเห็นไหมก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานเลยนะครับตรงนี้เราดูแลเอาใจใส่ให้เป็นอย่างดีตรงนี้จะใช้เป็นระแนงโป่งก็ได้หรือจะใช้เป็นหลังคาใสแบบนี้ก็ได้แต่ว่าช่องระบายอากาศนะครับมันจะเหลืออยู่หน่อยนึงเห็นไหมตรงนี้ก็สามารถระบายอากาศออกได้เช่นเดียวกันนะครับจุดตรงนี้สามารถวางแทงน้ำปั๊มน้ำได้ส่วนใหญ่เขาจะวางแทงน้ำปั๊มน้ำกันตรงนี้นะครับในส่วนของอุปกรณ์ต่อแทงน้ำปั๊มน้ำตรงนี้เราไม่ได้มีให้นะครับคุณลูกค้าต้องซื้อจากโครงการที่เขาแถมมาให้เราต่อย้ำให้เหมือนเดิมยกแทงออกแล้วก็ปูกระเบื้องพื้นให้ตรงนี้จุดที่จะต่อปั๊มน้ำจะต้องมีอุปกรณ์แต่เราติดตั้งให้ฟรีแต่หลายคนนะครับอยากจะทราบว่าเคาน์เตอร์ครัวนี้นะครับเราใช้อะไรบ้างนะครับเริ่มตั้งแต่ตรงนี้เลยคุณผู้ชมตรงนี้นะครับจะเป็นในส่วนของเตาแก๊สปกติแล้วลูกค้าหลายๆท่านเขาจะใช้เตาแก๊สแบบฝังแต่ถ้าใครอยากใช้เตาแก๊สแบบน็อกดาวน์คุณลูกค้าสามารถซื้อมาแบบนี้ได้เลยต้องดูว่าความสูงของเตาแก๊สเท่าไหร่นะครับตรงนี้เนี่ยเราสามารถดูแลให้ได้เราขึ้นอยู่กับความต้องการเลยด้านล่างตรงนี้นะครับเราติดตั้งหน้าบานเนาะแล้วก็ด้านในตรงนี้เราปูกระเบื้องให้หมดเลยคุณผู้ชมด้านในทั้งผนังทั้งพื้นเลยปูให้หมดเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นในส่วนของลิ้นชักนะครับลิ้นชักตรงนี้ก็จะใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับตรงนี้เรามีให้เลือกถ้าคุณลูกค้าไม่ได้ใช้ในราคาแพ็กเกจนะครับลูกค้าสามารถรีฟันเนี่ยเพราะว่าเราคืนเงินให้ลูกค้าไปซื้อเองได้เช่นเดียวกันนะครับประมาณนี้ละกันหน้าบานตรงนี้เป็นใต้ซิงค์ล้างจานแล้วก็ปูกระเบื้องให้หมดเลยนะครับตรงนี้มีของลูกค้าเขาวางไว้แล้วส่วนหนึ่งนะครับอาจจะลกๆหน่อยโอเคต้องขออภัยคุณเจ้าของบ้านด้วยนะครับโอเคด้านล่างก็ประมาณนี้นะครับตรงกระเบื้องผนังแล้วก็ปูให้หมดนะครับดูแลเป็นอย่างดีปูเต็มหมดเลยเห็นไหมสวยงามเลยด้านบนเป็นฝ้าฉาบเรียบใส่ไฟดาวไลท์ให้2ดวงนะครับสวยงามนะประหยัดไฟด้วยนะครับด้านนอกนะครับเราก็ยังมี
ติดตั้งอุปกรณ์นี่เป็นไฟกล่องสี่เหลี่ยมด้านบนด้วยนะครับห้องครัวห้องนี้ก็ประมาณนี้นะครับถ้าใครอยากทำก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับก็แอดไลน์ก่อนได้ไม่ทำไม่เป็นไรถามราคาก่อนได้ส่งพื้นที่กว้างคูณยาวมาให้เราดูว่ากว้างคูณยาวเท่าไหร่นะครับแล้วก็ความต้องการลูกค้าเป็นยังไงแอดมินเราจะช่วยประเมินราคาคร่าวๆให้หลังจากนั้นถ้าลูกค้าตกลงลูกค้าก็สามารถชำระเงินค่าวัดด้านงาน 2,000 บาทเดี๋ยวแอดมินจะหาเวลาที่ลูกค้าสะดวกเลยนะเช่นลูกค้าแจ้งว่าต้องการวันที่1กรกฎาคมเวลา10โมงเดี๋ยวเราก็จะไปวัดให้วันเวลานั้นเลยนะครับคุณลูกค้าแค่รอที่บ้านนะครับเดี๋ยวเราจะไปวัดหน้างานออกแบบดีไซน์ส่งไปเสนอราคาถ้าลูกค้าตกลงทํา 2,000 บาทนี้เราหักคืนเต็มจำนวนไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรทั้งสิ้นแต่ถ้าไม่ตกลงทําเราขอเป็นค่าน้ํามันรถนะครับค่าเสียเวลากับคุณลูกค้านะครับแล้วก็ลูกค้าท่านใดอยากจะตรวจสอบนะครับว่าราคาเป็นเท่าไหร่แล้วขอส่วนลดได้ไหมสามารถขอส่วนลดกับทางโปรเจกต์แพลนเนอร์ได้เลยเดี๋ยวเขาจะไปขอกับทางผู้บริหารให้นะครับและสุดท้ายนะครับลูกค้าเก่าช่วงนี้หน้าฝนนะครับหน้าฝนลูกค้าเก่าก็สามารถติดต่อซ่อมหลังการขายได้เช่นมีน้ำรั่วนู่นนี่นั่นเราดูแลให้1ปีเต็มในสัญญาเลยหลังเนี้ยทำเสร็จไปแล้วประมาณ 3-4 เดือนนะผมก็มาเช็คนะครับว่ามีน้ำรั่วไหมนู่นนี่นั่นสรุปว่าท่านเจ้าของบ้านอยู่เองด้วยแล้วก็บอกว่าไม่มีนะครับยังโอเคอยู่เลยทางเราก็ต้องบอกว่าโอ้โหเราชื่นใจมากๆเลยที่ไม่มี1เลยนะครับถ้ามีเนี่ยเจ้าของบ้านเดือดร้อนของเสียหายและเราต้องเสียเวลาเสียเงินมาเก็บงานให้กับลูกค้าอีกดังนั้นเนี่ยเราทำให้ลูกค้าดีที่สุดทุกหลังนะครับถ้าไม่มีเราก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะครับสำหรับคุณภาพที่เราพัฒนากันขึ้นมานะครับแต่ถ้ามีเราก็จะดูแลให้ตรงนี้ไม่ต้องห่วงนะครับสำหรับลูกค้าท่านเก่านะครับเราจริงใจเสมอกล้าพูดกล้ารับประกันตอนนี้ทุนจดทะเบียนของบริษัทเราหลัก10ล้านมีบริษัทตั้งอยู่เป็นหลักแหล่งนะครับแล้วก็มีความประสงค์จะตั้งใจเปิดไปอีกหลายปีแล้วก็ต้องการเอาบริษัทเข้าตลาดหลักทรัพย์ด้วยและสุดท้ายนะครับต้องขอขอบคุณยิ่งนะครับที่อุดหนุนกันโดยตลอดแล้วก็ให้กำลังใจกับเรานะครับใครไม่เป็นลูกค้าเราอยู่ต่างจังหวัดอยู่ไกลมากๆเลยก็กดไลค์กด Subscribe กดแชร์ได้นะครับขอบคุณมากๆเลยถ้าสนใจต่อเติมโทรมาที่เบอร์0881044888นะครับแอดไลน์ได้เลย ID ไลน์อยู่ด้านล่างนะครับฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ